จังหวัดลำพูนนี่เป็นจังหวัดเล็กๆหากนำไปเปรียบเทียบกับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง20กว่ากิโลเมตรและถ้าหากจะวัดความเจริญกันด้วยจำนวนผู้คนตึกร้ามบ้านช่องและเศรษฐกิจการค้าขายลำพูนก็ยิ่งห่างไกลาจากเชียงใหม่ชนิดเทียบกันไม่ติดลำพูนเป็นจังหวัดที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความเงียบสงบมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายเพื่อนบ้านมีไมตรีจิตแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ชาวลำพูนยังรักษาขนบประเพณีอันดีงามเอาไว้เป็นส่วนใหญ่จะมีก็แต่คนรุ่นใหม่บางกลุ่มบางคนเท่านั้นที่ตะเลิดเปิดเปลงไปกับวิถีทางอันฟอนเฟะเหลวไหลตามอย่างความเสื่อมของอารยธรรมเมืองกรุงเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสามสิบป,ปีที่ผ่านมาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คงจะแก่ชาราเป็นไม้ใกล้ฝังกันหมดแล้วหรือบางคนก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้ สิบเอกทองหล่อเนี่ยเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาแต่ว่าไปอยู่ที่จังหวัดลำพูนหลายปีขณะไปอยู่ที่ลำพูนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นทหารแล้วไม่ทราบเวลาออกจากราชาการหรือว่าถูกให้ออกกันแน่สิบเอกทองหล่อนี่เคยเป็นทหารเสรนารักษ์มาก่อนก็ใช้ความรู้ที่ติดตัวมาประกอบอาชีพเป็นหมอเถื่อนไปโดยปริยายโดยรับรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยทั่วไป ผู้คนในละแวกนั้นก็เรียกสิบเอกทองหล่อว่าหมอหล่อจนติดปากจะว่าไปแล้วอาชีพจริงๆของหมอหล่อน่าจะเป็นนักพนันมืออาชีพจะมากกว่าเพราะหมอหล่อจะตระเวนไปเล่นการพนันตลอดเวลาก็ว่าได้ในสมัยนั้นบ้านไหนมีคนในครอบครัวเสียชีวิตก็นิยมตั้งศพไว้ในบ้านสามถึงเจ็ดวันถึงจะทำพิธีเผาระหว่างที่ตั้งสวดศพหลังจากพระซึ่งมาสวดกลับวัดไปแล้ว พวกที่มาอยู่เป็นเพื่อนศพก็มักจะตั้งวงเล่นการพนันกันไม่ที่คลื้นและตำรวจหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะไม่มารบกวนจับกลุมเป็นการอนุโลมกันจนกลายเป็นประเพณีอย่างหนึง่งคือถ้ามีงานศพที่ไหนก็จะต้องมีการเล่นการพนันกันที่นั่นช่องว่างตรงนี้แหละที่พวกนักพนันมืออาชีพฉวยโอกาสเข้ามาเป็นเจ้ามือตั้งวงถั่วโปไฮโลไพ่ โดยเสนอจ่ายค่าตรงช่วยค่าทำศพให้แก่เจ้าภาพมากน้อยก็แล้วจะจะตกลงกันถ้ามีการตั้งสวดศพหลายวันเจ้าภาพก็ได้เงินค่าตรงมากหน่อยเมื่อเจ้าภาพตกลงพวกมืออาชีพก็จะมาตั้งวงเล่นการพนันโดยไม่ต้องเกรงกลัวตำรวจหมอหลอก็อยู่ในกลุ่มนักพนันมืออาชีพพวกนี้ไม่ว่าบ้านไหนตำบลไหนหากมีงานศพหมอหลอจะต้องโผล่ไว้ที่นั่นเสมอ และนักพนันมืออาชีพนั้นจะเล่นไอ้ซื่อๆส,สาๆตรงๆต,ต,ตรงไปตรงมานี่ไม่เคยปรากฏได้จังหวะเมื่อไหรก็มักจะใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงดูดเอาเงินจากพวกชาวบ้านไปสบายๆย,ย,ยากที่ชาวบ้านจะจับได้ไล่ทันหมอหล่อมาได้เมียชื่อบัวคำอยู่กินกันมาหลายปีโดยหมอหล่ออาศัยบ้านเมียอยู่บัวคำนี่เป็นลูกกัพระพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้ว เหลือบ้านหลังเก่าๆกับที่ดินไม่ถึงไร่ทิ้งเอาไว้ให้แล้วก็น้องสาวตัวเล็กๆอีกสามคนเป็นภาระให้รับผิดชอบตัวบัวคำเองต้องไปรับจ้างทำไร่กระเทียมหาไรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวของเธอเพราะว่าหมอหล่อเองแทบจะไม่เคยหยิบยื่นเงินทองให้บัวคำเอาเสียเลยทั้งที่บัวคำมีลูกกับหมอหล่อถึงสองคนมีหนำซ้ำเวลาเสียพนันหมดเนื้อหมดตัวยังมาบีบคั้นเอาเงินจากบัวคำบ่อยๆ ถ้าไม่ได้เงินหนังใจนึกก็เท่ากับบัวคำหาเคราะห์มาใส่ตัวเพราะหมอหล่อจะลงไม้ลงมือซ้อมเมียอย่างทารุณเพื่อนบ้านเคยเข้าไปห้ามปรามแต่กลับถูกหมอหลอด่ากราดยังไม่ไวหวน่สา้ำยังท้าทายแบบนักเลงอันธพาลจนไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเรื่องของผัวเมียคู่นี้เพื่อนบ้านเคยแนะนําบัวคาให้อย่าราังเลิกรากับหมอหล่อเสเถอะเพราะอยู่ด้วยกันไปก็หาความสุขไม่ได้เพราะนอกจากหมอหล่อจะไม่รับผิดชอบครอบครัวแล้ว อย่างทารุณกรรมเมียเป็นประจำเวลาเข้าบ้านนี่เขาเหมือนกับพระราชาก็ไม่ปานบัวคำจะต้องเอาใจสารพัดทั้งอาหารการกินและเหล้าพร้อมพรักท,ทั้งทั้งที่ทุกคนในครอบครัวอยู่กินกันอย่างกระเบียดกระเสียนถ้าบัวคำต้องอยู่คนเดียวเลี้ยงลูกเลี้ยงน้องไปตามลำพังยังจะมีความสุขกว่าเป็นไหนไหนแต่บัวคำก็ไม่ยอมเลิกรา้าอย่าร้างกับหมอหล่อเสียทีการที่บัวคำกล้ามกลืนฝืนทนอยู่กับผู้ชายที่กักขละ หยาบคายมองหาความดีงามแทบไม่ได้อย่างหมอหล่อนี่เป็นเรื่องที่ยากจะเข้าใจแล้วก็ไม่มีใครหาคำตอบได้นอกจากตัวของบัวคำเองเมื่อบัวคำไม่ปรีปากบอกเล่าให้ใครฟังเพื่อนบ้านก็ได้แต่วิาพากษ์วิจารณ์กันไปอย่างสนุกปากคนเท่าคนแก่ก็ลงความเห็นได้ว่ามันเพียงแต่เป็นเวรเป็นกรรมของบัวคำหรือจะเป็นเวรของบัวคำที่ต้องมาชดใช้กับหมอหล่อในชาตินี้ก็ทำให้เธอต้องตกอยู่ในสภาพ ซึ่งหากเป็นผู้หญิงอื่นก็คงจะไม่ทนอยู่ในภาวะเลวร้ายที่ว่านี้ถึงเดือนตุลาคมปีนั้นน้ำหลากลงมาท่วมพื้นที่ทางภาคเหนือเช่นทุกปีแต่ปีนี้น้ำมากผิดว่าเคยลํำพูนก็เจองนองไปด้วยน้ำสีแดงขุ่นข้นที่ไหลทะลักลงมาจากภูเขาบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ตามพื้นที่ลุ่มก็ถูกน้ำท่วมทนเห็นแต่หลังคา ชาวบ้านต้องอบพยพขนของแลว้วก็สัตว์เลี้ยงหนีภายน้ําท่วมขึ้นมาอยู่กันตามที่ดอนโดยมีการทางการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปทําการช่วยเหลือเท่าที่จะทําได้บ้านของบัวคําซึ่งอยู่ใกล้กับหนองน้ําใหญ่ก็ถูกน้ําท่วมเหมือนกันแต่ว่าระดับน้ําไม่เอ่อล้นจนถึงพื้นบ้านทุกคนในครอบครัวก็เลยพออยู่กันได้ไม่จําเป็นต้องขนของหนีน้ําเหมือนกับบ้านอื่น แต่เวลาจะเข้ามาในเมืองเพื่อรับแจกข้าวสารอาหารแห้งก็จะต้องลุยน้ำสูงเท่าเอวออกมาก่อนน้ำจะลดในปีนั้นบัวคำก็หลุดพ้นจากห่วงกรรมของเธอไปอย่างไม่มีวันกลับเนื่องจากเธอจมน้ำตายขณะลุยน้ำจะออกไปตลาดตอนเช้ามืดสันนิษฐานว่าบัวคำคงเดินข้ามลงทางน้ำไหลเชี่ยวก็เลยถูกกระแสน้ำพัดจนหกลม้มแล้วก็จมน้ำหากเป็นคนอื่นก็คงจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่บัวคำว่ายน้ำไม่เป็นก็เลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สิ้นบัวคำไปแล้วน้องสาวของบัวคำอีกสามคนก็เลยกลายเป็นภาระรับผิดชอบของหมอหล่อไปโดยปริยายเพราะถึงจะมีญาติฝ่ายพ่อและแม่อยู่บ้างแต่ก็เป็นญาติห่างๆที่อยู่ต่างอำเภอต่างตำบลไกลออกไปแต่หมอหลอก็ดูเหมือนจะเต็มอกเต็มใจรับภาระเลี้ยงดูน้องสาวทุกคนของเมียซึ่งร่วงรับไปแล้วหลังจากน้ำลดและเหือดหายไป ความเป็นปกติก็กลับคืนมาสู่ชีวิตของชาวลำพูนเช่นที่เคยเป็นมาสำหรับครอบครัวของหมอหลอ่อหลังจากที่บัวคำได้ตายจากไปก็เป็นที่น่าสังเกตว่าหมอหล่อเริ่มจะอยู่ติดบ้านเวลาออกไปตระเวนเล่นการพนันวันสองวันก็จะรีบกลับมาคลุกอยู่ในบ้านผิดวัตกรชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้เคียงก็พอจะอ่านใจหมอหล่อและดาวออกว่าเขากำลังมีความคิดอะไรซุกซ่อนอยู่ เพราะว่าปีเนี้บัวไหลน้องสาวคนถัดมาของบัวขำกำลังเริ่มจะเป็นสาวสะพรั่งความอวบอิ่มในวัยแรกรุ่นประหนึง่งเย้าวยวนกิเลสตัณหาของเพศตรงข้ามไม่พุ่งโพลงได้ทุกขณะจิตและผู้ชายวัยสี่สิบต้นๆอย่างหมอหล่อจะวางเฉยได้อย่างนั้นเหรออีกสามเดือนต่อมาสิ่งที่ชาวบ้านหวั่นว่าจะเกิดขึ้นก็เป็นความจริงนั่นก็คือบัวไหลตั้งท้องพ่อของเด็กก็คือหมอหล่อนั่นเอง แทนที่บัวไหลจะยินดีมีสุขเมื่อได้มาแทนที่ตำแหน่งของพี่สาวเธอกลับมีท่าทางซึมเศร้าหม่นหมองดำเนินชีวิตไปวันต่อวันอย่างสังกตายเพราะการตกเป็นเมียของหมอหล่อพี่เขยไม่ได้เป็นไปเพราะความสัมพันธ์รักใคร่ที่มีต่อกันแม้แต่น้อยหากแต่ว่าบัวไหลถูกหมอหล่อข่มขืนในขณะที่เธอไม่มีทางต่อสู้ได้เลยหลังจากเสียตัวให้กับหมอหล่อครั้งแรกครั้งต่อๆไปบัวไหลก็กลายเป็นเครื่องรองรับความกระหายความใคร่ ของหมอหล่อเรื่อยมาจนกระทั่งตั้งครนท้องยิ่งโตบัวไหลก็ยิ่งหลบหน้าเพื่อนบ้านคนรู้จักเพราะอับอายที่ตกเป็นเมียของพี่เขยโดยไม่ได้มีการแต่งงานแต่งการให้ถูกต้องตามประเพณีและที่เลวร้ายหนักเข้าไปอีกก็คือเมื่อบัวไหลท้องแก่ใกล้จะคลอดหมอหล่อยังทำอุบาทช่ิชั่วหนักเข้าไปอีกโดยมุดเข้ามุ้งบัวงามน้องสาวบัวไหลซึ่งมีอายุแค่14ปีตอนกลางดึก แต่เด็กเออะโวยวายขึ้นเสียก่อนบัวไหลเข้าไปขวางก็เลยกลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทเอตโรกันดังสนัน่นและบัวไหลก็ถูกหมอหล่อตบตีจนหน้าบวมหมอหล่อด่าล้ำเลิกอ้างบุญคุณที่อุปการะเลี้ยงดูบัวไหลกับน้องสาวอีกสองคนดังลั่นอย่างไม่อายปากทําให้คนได้ยินได้ฟังถ้อยคําเหล่านั้นได้แต่หดหู่ใจและไม่สามารถจะสอดมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ทุกกรณี อีกสองสาวันต่อมาหมอหล่อออกจากบ้านไปเล่นการพนันที่ต่างอำเภอคงจะเป็นเพราะความโกรธที่บัวไหลขัดขวางการกระทําอันต่ำาสามของตัวหมอหลอก็เลยไม่ยอมทิ้งเงินไว้ให้บัวไหลใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวทั้งที่บัวไหลท้องแก่และน้องสาวอีกสองคนก็ไม่มีไรายได้บัวไหลต้องบากหน้าไปยืมมนคนรู้จักกันมาซื้อข้าวสารแล้วก็กลับข้าวมาทํากินประทังความหิวในวันนั้นและวางแผนจะส่งน้องสาวไปอยู่กับลุงที่บ้านโฮ่ง เพราะท่านน้องสาวยังอยู่ร่วมเรือนกับหมอหล่ออีกต่อไปก็เห็นทีจะไม่พ้นถูกทําย่ํายีด้วยความอุบาทอย่างแน่นอนหมอหล่อไปตระเวนเล่นการพนันคราวนี้หายไปถึงสามสี่วันโดยไม่กลับบ้านบัวหลายจึงตัดสินใจพาน้องสาวไปฝากหวังให้อยู่กับลุงที่บ้านโฮ่งโดยตัวเองลุงของบัวไหลรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่บัวคําจมน้ําตายจนกระทั่งบัวไหลายถูกบังคับขืนใจจนกลายเป็นเมียหมอหล่อไปอีกคน และหมอหล่อยังคิดชั่วจะข่มขืนบัวงามอีกลุงก็เกิดเมตตาสงสารยินดีรับบัวงามกับน้องคนเล็กมาอยู่ด้วยและก็บอกให้บัวไหลหนีมาอยู่ด้วยกันเสียที่นี่จะได้ไม่ต้องกลับไปทนทุกข์อยู่กับชายชั่วเช่นหมอหล่อต่อไปแต่ว่าบัวไหลเกรงว่าหากว่าเธอหนีมาอยู่กับลุงหมอหล่อจะตามมาอละว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ลุงเธอจึงตัดสินใจจะกลับไปอยู่กับหมอหล่ออีกชั่วระยะหนึ่งหากคลอดลูกแล้วเธอจะหาทางเลิกร้างกับหมอหล่อด้วยตัวเอง เมื่อบัวหลเดินทางกลับมาอยู่บ้านแล้วหมอหลอก็ยังไม่กลับบ้านจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบสิบวันเพื่อนนักพนันของหมอหลอจึงมาส่งข่าวให้บัวไหลายรับรู้ว่าหมอหลอจะไม่กลับมาอีกแล้วตลอดชั่วชีวิตเพราะว่าเขาตายไปเสแล้วเหตุที่หมอหลอเสียชีวิตเนื่องมาจากการเล่นการพนันนี่แหละแห่งสุดท้ายที่หมอหลอไปเล่นการพนันคือบ้านศพทาซึ่งมีงานตั้งศพสวดที่บ้านหลังหนึ่ง หมู่บ้านนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนดุดงนักเลงแต่หมอหลอไปแสดงลวดลายคดโกงในวงไฮโลแล้วถูกเขาจับได้ก็เลยถูกไล่ออกจากหมู่บ้านในคืนนั้นขณะเดินผ่านทุ่งจะออกสู่ถนนใหญ่ในตอนดึกปรากฏว่าถูกคนกลุ่มหนึ่งรุมฟันเอาด้วยดาบเป็นแผลชะกันวิ่งหนีไปซ่อนอยู่ในดงไม้แล้วต่อมาก็ได้เสียชีวิตเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวในดงไม้แห่งนั้นอีกหลายวันต่อมาจึงมีผู้ไปพบศพซึ่งกำลังขึ้นอืด กำนันผู้ใหญ่บ้านก็นำความไปแจ้งแก่ตำรวจหลังจากตำรวจทำการชนะสูตรพริกศพแล้วไม่มีใครรู้จักรู้แต่เพียงว่าเป็นนักพนันต่างถิ่นก็เลยฝังว้ในปา่าช้าเป็นศพไม่มีญาติตํารวจกำลังสืบสวนหาตัวคนร้ายที่ฆ่าหมอหล่ออยู่แต่ยังไม่ได้ร่องรอยเนื่องจากหมอหล่อเคยเล่นการพนันโกงเข้าไว้หลายที่หลายแห่งเป็นคนมีศัตรูมากมีคนเกลียดชังเครียดแค้นจํานวนไม่น้อย จึงยากที่จะระบุแน่ชัดว่ามีคนปองร้ายเป็นใครกันบ้างบัวไหลทราบข่าวร้ายของหมอหล่อด้วยความสลดใจแม้เธอจะไม่ได้รักใครเขาเอาเสียเลยแต่ว่าลูกที่อยู่ในท้องก็มีเขาเป็นพ่อก็ทำให้บัวไหลอดเสียน้ำตาไม่ได้เธอตั้งใจว่าเมื่อคลอดลูกแล้วแล้วพอมีเงินบ้างก็จะไปขุดศพหมอหล่อขึ้นมาทำพิธีเผาให้ถูกต้องตามประเพณีต่อไปนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ในครอบครัวหนึ่งซึ่งอยู่อาศัยในจังหวัดลำพูนเมื่อ30ปีล่วงมาแล้วหลังจากบัวไหลคลอดลูกและเลี้ยงลูกต่อมาอีก3าปีเธอก็พบกับผู้ชายที่รักเธอจริงแล้วก็ได้ครองคู่อยู่กินด้วยกันมาอย่างมีความสุขสามีใหม่ของบัวไหลไม่เคยรังเกียจลูกของบัวไหลเลยแม้แต่น้อยเขาให้ความอุปการะเลี้ยงดูเหมือนกับเป็นลูกของเขาเองชีวิตหลายชีวิตที่ต้องมาอยู่ร่วมกันไม่ผิดกะตกไปอยู่ในวังวนแห่งกรรม เชื่อว่าชีวิตแต่และชีวิตซึ่งถูกชักนันให้มาพบกันแล้วก็อยู่ร่วมกันนั้นล้วนแต่มีกรรมผูกพันกันมาแต่อดีตชาติทั้งสิ้นบัวคํากับบัวไหลสองพี่น้องจึงประสบความทุกข์ตรมขมขื่นจากผู้ชายคนเดียวกันก็คือหมอหล่อถ้าบัวคําตัดสินใจเด็ดขาดอย่าร้างเลิกรากับหมอหล่อตั้งแต่แรกกรรมทั้งหลายที่ผูกพันกันมาก็คงยุติแต่เพียงเท่านั้นและบัวไหลน้องสาวก็คงไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของความระทมทุกข์ไปด้วยอีกคนหนึ่ง แต่ทำไมละบัวคำถึงได้ยอมทนอยู่กับชายที่ไร้ค่าอย่างหมอหล่อไม่ใช่แรงกรรมซึ่งมีต่อกันแล้วจะเป็นอะไรแต่สำหรับหมอหลอ่อผู้นี้กล่าวได้ว่าเขาสามารถที่จะพลิกผันจิตใจอันต่ำสามหยาบกระด้างให้กลับมารับรู้สำนึกผิดชอบชั่วดีได้ไม่ยากแต่ตลอดชีวิตหมอหล่อไม่เคยทำไม่พยายามยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นมีแต่ฉุดรั้งตัวเองให้จมลงไปในความชั่วลึกลงไปเรื่อยๆ อันที่จริงถ้าหมอหล่อจะใช้ความรู้ความสามารถของวิชาเสนารักษ์มาเป็นวิชาเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตเลี้ยงตัวเองครอบครัวก็ย่อมทำได้และเชื่อว่าคงอยู่ได้สบายๆตามสมควรการดำรงชีวิตคงเป็นไปด้วยความสงบสุขแต่หมอหลอกกลับเลือกเอาการเป็นนักพนันอาชีพมาเป็นทางทำมาหากินนักพนันไม่ว่าจะเป็นหมอหล่อหรือเป็นใครก็ตามย่อมรู้ดี ว่าการเล่นเกมพนันทุกชีวิตเป็นความเร่าร้อนทุรนทุรายอยู่ในความโลภอันสูงสุดความอยากได้เงินของผู้อื่นแผดเผาจิตสำนึกและสติสัมปชัญญะจนมอดไหมไม่มีเหลือแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าการพนันเป็นหนทางสู่ความฉิบหายมีตัวอย่างให้เห็นอยู่มากมายของคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวเพราะการพนันแต่ก็มีหญิงชายจำนวนไม่น้อยอยังลุ่มหลงมัวเมาในเกมการพนันอย่างไม่ลืมหูลืมตา ยิ่งหมอหล่อเป็นนักพนันอาชีพเขารู้ดีว่าถ้าเล่นเกมพนันอย่างตรงไปตรงมาเล่นกันอย่างซื่อ,อแทบจะไม่มีช่องทางได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำรรเผือๆอ,อาจจะเสียเงินจนหมดเขาดังนั้นมันก็ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงโคดโกงสารพัดเพื่อให้ตัวเองชนะแล้วก็ขวาดเงินคนอื่นมาแค่การเล่นการพนันเฉยๆก็เรียกว่าประพฤติเลวเหลวแหลกอยู่แล้วยิ่งโคดโกงทุจริตเพิ่มเข้าไปอีก การดำเนินชีวิตของหมอหลอกก็เท่ากับจมปลักลงในความชั่วชนิดมิดตัวทีเดียวและหมอหลอกก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้วันใดที่โกงเขาแล้วถูกจับได้ก็คงต้องเสี่ยงเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันบ้างแหละเพียงแต่ไม่คิดว่าจะเล่นกันถึงตายเท่านั้นซึ่งกว่าจะรู้ว่าความโกรธแค้นน้องฝ่ายที่ถูกโกงรุนแรงร้ายกาจถึงขั้นไม่ยอมให้อภัยหมอหลอกก็ต้องผเผชิญกับวาระสุดท้ายของชีวิตที่เจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสก่อนจะสิ้นลมหายใจอยู่กลางดิน เรื่องราวที่นำมาเล่าทั้งหมดนี้ถ้าจะเรียกว่าวังวนแห่งกรรมก็คงจะไม่ผิดนักนะครับพุทธวาจาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทที่ปรากฏอยู่ในคำพีต่างๆอย่างเช่นที่ว่า สัตว์โลกย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกรรมหรือว่าวิบากกรรมย่อมติดตามเสมือนหนึ่งล้อเกวียนทับรอยโคแล้วแต่สิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าผู้ใดสร้างกรรมไว้กรรมนั้นก็ย่อมติดตามคืนสนองอย่างแน่นอนไม่มีใครจะสามารถหลบหนีวิบากกรรมเหล่านี้ได้เพราะแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังต้องชดใช้กรรมแล้วมีหรือที่มนุษย์ปุถุชนเยี่ยงเราท่านจะหลบหลีกกรรมได้พ้น ประดุดบุคคลที่ได้หวานพืชไร่ไว้เช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นเสมอแต่แม้ว่าคำพร่ำสอนที่มุ่งหวังให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงโกห่งกรรมเป็นสำนึกมาโดยตลอดตั้งแต่เล็กแต่น้อยจบจนกระทั่งเติบใหญ่ก็ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนจะเกรงกลัวหรือว่าละอายต่อบาปเสมอกันยังมีอีกมากมายเหลือหลายสำหรับมนุษย์บางจำพวกที่เห็นผิดเป็นถูกเห็นผิดเป็นชอบ แล้วก็ยังระเริงอยู่กับกิเลสรอบกายประพฤติตนสวนทางกับคำพร่ำสอนอันดีงามแล้วก็ถลําตัวเองลงสู่หนทางแห่งบาปสามารถประพฤติปฏิบัติในสิ่งอันเป็นทางชั่วได้โดยไม่รู้สึกตะกิดตะขวงใจเลยแม้แต่น้อยอย่างเช่นเรื่องราวของป้าจิตซึ่งคุณสุรัตได้เคยใกล้ชิดกับแกมาเมื่อครั้งยังเป็นเด็กอยู่ แต่ก็สามารถจดจําในสิ่งที่เกิดขึ้นกับแกได้อย่างแม่นยํามาจนจบจนกระทั่งทุกวันนี้ในวัยเด็กของคุณสุรัตน์นั้นเคยใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดที่มีความเจริญแห่งหนึ่งของภาคอีสานช่วงระหว่างนั้นเป็นช่วงของการเกิดสงครามระหว่างอเมริกากับเวียดนามซึ่งเรามักจะเรียกติดปากกันว่าสงครามเวียดนามเป็นยุคที่ทหารอเมริกันจานวนมากได้เข้ามาประจําการอยู่ภายในฐานทัพ อากาศสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองอุดรจังหวัดอุดรธานีในยุคนั้นจึงค่อนข้างจะเพื่องฟูถนนหน,นทางในตัวเมืองดาราดาดไปด้วยไนท์คลับบาร์แล้วก็อาบอบนวดซึ่งเป็นสถานเริงรมผู้ฟ้าที่พวกทหารอเมริกันนิยมเที่ยวเตรหาความสำราญกันเป็นอย่างมากในยามที่กลับเข้ามาพักรบในฐานทัพเมืองอุดรด้วยเหตุนี้หญิงบำเรอกรรมที่เราเรียกว่าโสเพณีในรูปแบบต่างๆก็มีอยู่มากมาย หลายร้อยหลายพันคนเพื่อคอยสนองความต้องการของทหารต่างชาติเหล่านี้จนเกิดกลายเป็นตำนานเมียเช่าอันยิ่งใหญ่ในสมัยก่อนแล้วก็ผลิตผลประเภทข้าวนอกนาให้ออกสู่สังคมอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยๆในช่วงนั้นหญิงโสเพณีเหล่านี้มีความต้องการจะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวที่แสนจะยากจนของตนเป็นเหตุผลหลัก ซึ่งมุ่งแต่จะทำงานด้วยการรับแขกให้ได้จํานวนมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้จนบางครั้งก็เกิดประมาทพลาดพลั้งก็ตั้งท้องขึ้นมาโดยไม่เจตนาเมื่อชีวิตได้เกิดการปฏิสนธิขึ้นในคันก็ย่อมเป็นสิ่งกีดขวางหนทางทำมาหากินของบรรดาหญิงเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งคุณเธอทั้งหลายก็จำต้องหาวิธีทำลายทิ้งเสีย นั่นก็คือการรีดลูกออกจากคันเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินอาชีพหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนและครอบครัวด้วยเหตุนี้เองก็เลยมีบุคคลที่สถาปนาตัวเองเป็นหมอรีดลูกขึ้นมาโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมรับจ้างรีดลูกให้แก่บรรดาหญิงโสเภณีเหล่านี้ด้วยความเห็นแก่ได้ในทรัพย์สินค่าจ้างค่าแรงโดยไม่เกรงกลัวหรือว่าระอายต่อความผิด ซึ่งหมายถึงความผิดทั้งในแง่ของศีลธรรมจรรยาอันดีงามและก็ความผิดในแง่กฎหมายบ้านเมืองป้าจิตซึ่งคุณสุรัตน์รู้จักเป็นอย่างดีก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งตัวเป็นหมอเถื่อนรับจ้างรีดลูกให้กับหญิงโสเภณีที่พลาดพลั้งตั้งท้องขึ้นมาโดยไม่ต้องการโดยมีสามีของแกเป็นผู้ช่วยอาศัยที่ตัวป้าจิตเองเคยเป็นหมอตำแยมาก่อนก็สามารถจะรู้ได้ว่าในช่วงระยะเวลากี่เดือน ทารกในคันจะมีวิวัฒนาการเป็นอย่างไรแล้วก็ระยะเวลาน,านานแค่ไหนจึงจะสามารถทำแท้งได้อย่างปลอดภัยระยะไหนที่ค่อนข้างเสี่ยงต่ออันตรายร้ายแรงจนอาจจะถึงแก่ชีวิตของผู้เป็นแม่ได้ส่วนสามีของป้าจิตเนี่ก็ตั้งตัวเป็นหมอตรวจคันแล้วก็เป็นหมอยาสมุนไพรไปด้วยเนื่องจากแกพอจะมีความรู้เรื่องสมุนไพรยอยู่บ้างว่าสมุนไพรชนิดไหนมีรสและสรรพคุณอย่างไรจึงรวมความว่า ทั้งสองสามีภรรยาคู่นี้ต่างก็ร่วมกันก่อก,กรรมทำชั่วอย่างหนักด้วยการฉุดคร่าวิญญาณของทารกที่เกิดแล้วในคันวิธีการรีดลูกของป้าจิตนั้นคุณสุรัตเคยได้ยินได้ฟังจากหญิงโสเพณีบางรายที่เคยผ่านการรีดลูกมาจากป้าจิตเขาเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่สามีของป้าจิตได้ทำการตรวจอาการทั้งภายนอกและภายในเรียบร้อยแล้วจะรายงานให้ป้าจิตทราบถึงรายละเอียด ว่าหญิงโสเภณีแต่ละรายควรจะใช้เทคนิควิธีการรีดลูกอย่างไรบางรายก็ใช้วิธีใช้สองมือขยำบีบเค้นบริเวณมดลูกเพื่อให้ทารกแท้งออกมาบางรายก็ใช้อุปกรณ์อย่างเช่นไม้แขวนเสื้อเข้าไปทิ่มแทงเพื่อให้ทารกเสียชีวิตและบางรายก็ใช้ยาขับออกพร้อมกับทำวิธีการเหล่านี้ควบคู่กันไปซึ่งก็แน่นอนว่าทารกในครรภ์ต้องแท้งทันทีและผู้เป็นแม่ก็มักจะต้องตกเลือดชนิดที่น่ากลัวสุดกำลัง มีบางรายหลังจากกลับจากบ้านหรือว่าคลินิกเถื่อนของป้าจิตแล้วเมื่อกลับถึงบ้านกลับตกเลือดอย่างหนักถึงขนาดเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกก็เคยมีแต่ก็ไม่มีใครกล้าเอาความกับแกเพราะว่าแต่ละคนนั้นร้วนแล้วแต่เป็นผ่ายขอร้องวิงวอนให้สองผัวเมียทำแท้งให้โดยรับปากว่าจะไม่ติดใจเอาความแล้วก็มีพยานรู้เห็นด้วยทั้งสิน้นถึงแม้ว่าป้าจิตและสามีของแกจะสามารถหลบหลีกเงื้อมือกฎหมายได้พ้น เพราะว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่เคยระแคะระคายในเรื่องราวการทําตัวเป็นหมอเถื่อนรีดเด็กของแกแม้แต่น้อยแต่เวรกรรมนั้นก็มีอยู่จริงดังนั้นต่อมาไม่นานนะักครอบครัวของประจิตก็ได้รับผลตอบแทนจากการทําบาปนี้อย่างสาสมบทบาทแรกของผลกรรมที่ตามสนองครอบครัวของป้าจ,จิตก็คือลูกสาวของแกซึ่งกําลังอยู่ในวัยแตกเนื้อสาวรูปร่างหน้าตาดี ได้ถูกกลุ่มวัยรุ่นฉุดไปทำการข่มขืนจนยับเยินในวันหนึ่งขณะที่เด็กสาวกำลังเดินทางกลับจากไปเข้าค่ายและทัศนศึกษากับทางโรงเรียนคุณสุรัชยังจำได้ดีว่าข่าวการที่ลูกสาวประจิตถูกกลุ่มวัยรุ่นดักทำการฉุดฆ่าในครั้งนั้นยังเคยได้ลงในหนังสือพิมพ์เป็นข่าวใหญ่พอสมควรและในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่อาจจับตัวคนร้ายมาลงโทษได้นนำซ้ำชาวบ้านข้างเคียงในละแวกนั้นต่างก็ร่ำเรือกันว่าลูกสาวป้าจิตนั้น ได้เกิดตั้งท้องขึ้นและตัวป้าจิตเองก็จำต้องทำแท้งให้แก่ลูกสาวของตนเองโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากเด็กสาวยังอยู่ในวัยเรียนอีกทั้งยังติดเชื้อกามโรคจากการถูกข่มขืนในครั้งนั้นอย่างรุนแรงอีกด้วยแทนที่ตัวป้าจิตจะสำนึกถึงบาปกรรมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นผลมาจากผลกรรมที่ตัวแกได้ทำมาโดยต่อเนื่องแต่ป้าจิตและสามีก็คงไม่ได้คิดอย่างนี้เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุร้ายกับลูกสาวของแกแล้ว แกก็ยังไม่ยอมละหรือว่าเลิกต่อการก่อบาปสร้างเวรยังคงทำตัวเป็นหมอเถื่อนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เกิดเหตุร้ายกับสามีของแกในวันหนึ่งด้วยนิสยัยส่วนตัวสามีป้าจิตนั่นเป็นคนที่ชอบเที่ยวเตรหหาความสุขกายสุขใจนอกบ้านอยู่เสมอก็ทำให้เกิดเหตุร้ายขึ้นในวันหนึ่งเมื่อสามีของแกเข้าไปหาความสำราญภายในในคลับแห่งหนึ่งแล้วคืนนั้นได้เกิดการทะเลาะวิวาทกันในหมู่แขกที่มาเที่ยว จนถึงขั้นงัดเอาอาวุธซึ่งมีทั้งมีดและปืนออกมาประหัดประหารกันสามีปัะจิตได้ตกอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยซึ่งผลปรากฏออกมาว่าแกได้ถูกคู่อริรุมซ้อมเทย้สบักสะบอมและลงท้ายด้วยการฝังคมมีดเข้าไปที่บริเวณท้องและราวนมหลายแห่งจนต้องเสียชีวิตคาที่ภายในในคลับแห่งนั้นทันทีเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะเป็นด้วยสาเหตุปรากฏแห่งกรรมหรือไม่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูนะครับ เพราะตลอดระยะเวลานับสิบสิบปีที่สามีปัจจิตได้ร่วมกับเมียเข็นฆ่าชีวิตของทารกในคันนับสิบนับร้อยชีวิตนั้นมันคือบาปที่แกได้ร่วมก่อขึ้นดังนั้นเมื่อถึงคราวที่บทบาทแห่งกรรมได้สนองย้อนกลับบ้างแกก็เลยถูกผู้อื่นฉุดค่าชีวิตไปอย่างหน้าอานาเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นการจบชีวิตอย่างน้าอับอายเป็นอย่างยิ่งเพราะมันเป็นการตายขาซ่อง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยบรรดาหญิงสโสเพณีหลายสิบคนที่อยู่ร่วมรู้เห็นในเหตุการณ์ในครั้งนั้นการจากไปอย่างหน้าอานาถของสามีป้าจิตในครั้งนั้นมันทําให้ป้าจิตค่อยๆพลามมือจากการก่อกรรมทาเข็นลงบ้างซึ่งอาจจะเป็นเพราะแกคงเคยได้ยินคําคอรหาจากชาวบ้านข้างเคียงที่มักจะกล่าวลับหลังเสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกสาวและสามีแกนั้นมันเป็นผลพวงมาจากกรรมเวปรป้าจิต รามือจากการรับจ้างรีดลูกให้กับหญิงโสเพณีได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับเลิกอย่างเด็ดขาดหากแต่จะทําให้แต่ในรายที่มาขอร้องวิงวอนเท่านั้นในช่วงระยะเวลาหลังหลังจากนั้นจึงไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของป้าจิตนักจนกระทั่งต่อมาอีกราวสองปีหลังจากที่สามีแกตายไปเรื่องราวของป้าจิตก็ได้ถูกชาวบ้านนํามาวิพากวิจารณ์จนระบือลือลั่นกันอีกคํารบหนึ่ง ขณะนั้นประจิตอายุประมาณ50ปีเศษแล้วอยู่อยู่ร่างกายที่เคยอ้วนท้วนสมบูรณ์ของแกก็ค่อยๆผอมลงแล้วก็สุดโทมลงจนเห็นได้ชัดแกจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนภายในร่างกายอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะบริเวณช่องท้องและสวงอกต้องนอนดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดสติสัมปชัญญะเริ่มเสื่อมคลายในที่สุดก็ออกอาการคล้ายคนวิกลจริตโดยไม่มีสาเหตุ แกมักจะแสดงอาการเหมือนกับทารกพิการออดอ,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 อ้อนอซอลูกหลานเพื่อขอนมกินอีกทั้งเวลาเดินไปไหนมาไหนก็มักจะเอาขวดนมอมติดปากอยู่เสมอทำตัวเหมือนกับเด็กทารกไม่มีผิดบางครั้งแกก็จะแผ่ร้องอย่างตื่นตระหนกขึ้นมาเฉยเฉยพรอ้รอ,งรองกระดินงรอนกระเสือกกระสนไปมาแสดงอาการหวาดกลัวหวาดผวาว่าจะมีคนมาเอาชีวิตเป็นที่อเนจอนาจใจต่อผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง แกล้มป่วยแล้วก็ตกอยู่ในอาการอย่างนี้อยู่ประมาณปีกว่า,วาโดยที่ไม่มีหมอที่ไหนจะช่วยรักษาได้ในที่สุดก็เสียชีวิตลงและในวันที่แกเสียชีวิตนั้นคุณสุรัทยังจำได้ดีเพราะเห็นกับตาว่าแกนอนดิ้นร้าวร้องทุรนทุรายปากก็พร่ำรำพันถึงแต่เรื่องทารกสลับกับการหวีดร้องด้วยความหวาดกลัวเหมือนหนึ่งได้พบเห็นกับเหตุการณ์ที่น่าหวาดผวาสุดจะบรรยายป้าจิตจบชีวิตลงอย่างทรมานในที่สุด และเรื่องราวของแกถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านในละแวกย่านสามแยกบ้านท่อนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีต่างร่ำลือต่อเนื่องอมาอีกหลายปีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับป้าจิตและครอบครัวนั้นมันคือเรื่องของโกห่งกรรมที่ย้อนมาสนองอย่างโหดเยี่ยมและหนักหน่วงแก่ผู้ก่อกรรมซึ่งเห็นได้ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งครับ